น้ำอื่นถือว่ามีน้ำน้อยในช่วงภาคเหนือลุ่มเจ้าพระยานะครับมีน้ำน้อยจะมีแถวบางบานบางไทรปีนี้อุบลน้ำท่วมอีกแล้วดิก็ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้รายงานครับสำหรับอุบลเองนะครับเดี๋ยวมีถังน้ำครับให้ดูตรงนี้ครับเพราะมีแดงเลยใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้ครับสำหรับในลุ่มเจ้าพระยาท่านที่นั่นครับครับขอเรียนสำหรับครับเนื่องจากว่าที่เหนือครับเกาะต่างที่เจริญเสถียรภาคใต้ที่จะทำมาเกิดเป็นครับส่วนภาคใต้ของมันจะเป็นภาคเฉลี่ยถึงภาคตกประเทศตรงน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนก็มองถึงว่าเขื่อนขาลิท่าแห่งทั่วประเทศเราขนาดใหญ่มีน้ำเข้าเขื่อนเพียง 3,400 24,000 3,000 เมตรครับเทียบกับปีแล้วประมาณ 30% ส่วนในรุ่งเจ้าพระยาเองฝนตกน้อยกว่า 15% ตอนน้ำเข้าเขื่อนน้อยกว่า 30% ใช่ครับเพราะว่ามันมีตกท้ายเขื่อนใต้เขื่อนสูงมากใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ในส่วนรุ่งเจ้าพระยามีกี่คนหลักคือเขื่อนบนถึง 4,800 กว่าศักนะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียงประมาณ 6,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับปีแล้วครับ 10,000 น้อยกว่าประมาณ 40% ครับ